สวัสดีครับแฟนๆชาวเดอะช็อคครับผมบ่าออสกลับมาในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของเดอะช็อคเรโทครับเอาเรื่องเก่าๆที่น่าสนใจน่าฟังแต่ด้วยความเป็นอดีตเนี่ยเสียงอาจจะไม่ดีอาจจะมีสัญญาณรบกวนวันนี้ก็เลยหยิบเอามาเล่าใหม่ เอาเปรียบเพื่อนๆมานานแล้วครับฟังเรื่องเล่าแต่นักเล่าของชาวเดอช็อกวันนี้ขออนุญาตมาเล่าให้ฟังบ้างโดยการหยิบเรื่องเก่าๆนี่แหละมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เนี่ยเล่าเอาไว้เมื่อปี2537วันนั้นยังเป็น smile radio พี่ป๋องเป็นคนจัดแต่เพียงผู้เดียวครับคนเล่าเนี่ยชื่อพี่หน่องผมอ,อนุญาตขอใช้ชื่อเล่นของพี่เขาแล้วกันชื่อจริงนมสกุลเนี่ยใจ คือเขาเรียกอะไรอ่ะใหญ่อะนะฮะพี่น่องแกเป็นทหารครับคุณผู้ฟังแล้วในช่วงที่แกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นราวๆสักปี2534เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับพี่น่องมาเล่าเนี่ยปี2537ตอนนั้นเนี่ย พี่น้องเขาถูกส่งไปประจําการอยู่ที่อีสานใต้นะฮะจังหวัดอ,อ,อะไรสุรินถ้าจำไม่ผิดนะก็ปฏิบัติหน้าที่ไปวันเกิดเหตุคืนเกิดเหตุเนี่ยพี่น้องได้รับข่าวจากหน่วยข่าวกลองของทางราชการการรับราชการทหารน,นะครับ ตอนนั้นก็คาดว่านะเดาๆว่าฟังจากพี่ปองถามพี่น้องเนี่ยว่ายศอะไรแล้วพี่น้องก็บอกเต็มบ่าแล้วครับก็เดาว่าน่าจะเป็นร้อยเอกในยุคนั้นนะเพราะว่าพี่น้องเองได้รับข่าวจากสายข่าวหน่วยข่าวรายงานมาว่าในคืนนี้พิกัดนี้พิกัดนี้จะมีเหตุปล้นพอพี่น้องได้รับการรายงานจากหน่วยข่าวก็ นำกำลังไปที่เข้าพื้นที่ในพิกัดที่ได้รับแจ้งมานะฮะก็ไปรถจี๊ปสองคันนะฮะออกจากฐานเนี่ยราวๆสักห้าทุ่มไปรถจี๊ปสองคันรถจี๊ปทหารเมื่อก่อนเนี่ยหลับตานึกภาพตาครับเพื่อนๆก็จะเป็นที่นั่งด้านหน้าคนขับกับคนนั่งหน้าได้สองคนถูกไหมฮะข้างหลังเนี่ย พื้นที่ก็อาจจะแคบหน่อยนั่งกันได้4คนหลับตานึกภาพน่าจะเป็นนั่งฝั่งซ้าย2คนฝั่งขวา2คนเหมือนแบเหมือนเบาสองแถวยุคโบราณนึกภาพตามนั้นก็ไปกันสองคันรวมทั้งหมดคันหนึ่งก็นั่ง6คนไปกันสองคันก็12คนทั้งหมดออกจากฐานลาวๆสักประมาณ5้าทุ่มกว่า <c oughs> เพื่อเข้าพื้นที่ ปุ๊บก็ไปถึงปุ๊บจอดรถแล้วต้องเดินเท้าเข้าไปตามพิกัดที่ได้รับแจ้งจากหน่วยข่าวก็เข้าไปปุ๊บเดินเท้าเข้าไป12คน12บสอนายเดินเข้าไปออถึงพิกัดเนี่ยราวสักตีหนึ่งกว่าๆแกก็ซุ่มนำกำลังกระจายเข้าพื้นที่พิกัดแล้วก็ซุ่มสังเกตการดูข้างหน้า ก็เฝ้ารอซุ่มไปจนถึงตีสองประมาณเรารๆใกล้ๆตีสองสิ่งที่แกเห็นพี่น้องเห็นด้านหน้าเนี่ยแกเห็นมีคนอยู่ตรงนั้นสักประมาณหกเจ็ดคนก่อกองไฟมีต้มเต็นอยู่แกก็ซุ่มดูสั่งลูกน้องเฮ้ยซุ่มดูไปก่อนยังไม่ต้องทำอะไรแกก็บอกลูกน้อง ซุ้มดูอยู่ระยะไกลไกลประมาณหนึ่งภาพที่กายเห็นเนี่ยคนทั้งเจคนเต็นก่อกองไฟประกายไฟประทุปปปป,ปลอยขึ้นู่บนท้องฟ้าซุ่มดูอยู่ยงั้นก็เห็นแต่ภาพนั้นนะแบบมันไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจนไปที่ผิดสังเกตว่ามันจะมีการปล้นกันกันก่อเหตุอะไรรอจนแบบ 15นาทีก็แล้ว20นาทีก็แล้วจนประมาณเราๆสักตีสองโดยประมาณพี่น้องก็ส่งสัญญาณให้กับให้กับหน่วยที่ไปว่าเดี๋ยวเราเข้าจู่โจมเลยส่งสัญญาณว่าเดี๋ยวเราเข้าจู่โจมเลยปุ๊บหลังจากที่ส่งสัญญาณปุ๊บหน่วยทั้งหน่วยก็คืบหน้าเข้าไปเพื่อเพื่อที่จะชาร์จ จู่โจมกลุ่มเป้าหมายในขณะที่เคลื่อนที่เข้าไปครับคุณผู้ฟังเพื่อนๆคนห้าหกคนที่เห็นอยู่มันลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนเหมือนกับรู้เหมือนกับเห็นหน่วยของพี่น้องที่จะเข้าไปจู่โจมเหมือนเขาเห็นเหมือนเขารู้ตัวอยู่แล้วแต่เขาไม่ทําอะไรพอเคลื่อนที่ก้อยปุ๊บเขาลุกขึ้นยืนแล้วก็หันมามองซึ่งพี่น้องเองก็บอกว่าเหมือนเขารู้ครับว่า ว่าเรามาซึ่งพี่น้องก็แปลกใจซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยมันกระทันหันมันกระชั้นชิดพอชาร์จเขารู้ก็ต้องจู่โจมพี่น้องก็สั่งลูก,ล,ก,ล,กลูกน้องซัดเลยก็เกิดการประทะกันเสียงปืนลั่นป่าปัง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 โต้ตอบกันแป๊บเดียวครับเสียงปืนฝั่งตรงข้ามสงบพี่น้องก็สั่งลูกน้อง เข้าเคลียร์พื้นที่ตอนจะเข้าเคลียร์พื้นที่ตอนนั้นมืดแดดมันตีสองกว่าลูกน้องก็สั่งลูกน้องเคลียร์พื้นที่ก็ยิงพุสองสว่างปุ๊มบริเวณนั้นก็สว่างหมดเลยปุ๊บพี่น้องก็เห็นไม่เห็นคนละไม่เห็นคนหกเจ็ดคนที่ที่ลุกขึ้นยืนที่ประทากันไม่เห็นละแต่ยังเห็นเต็นท์เห็นกองไฟพุก็สว่างก็เห็นถูกไหมฮะ ก็คืบคลานชาร์จเข้าไปพื้นที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่พอเข้าไปถึงตรงตรงบริเวณที่ปะทะที่เห็นอยู่กลับต้องพบเรื่องแปลกใจพื้นที่ตรงนั้นไม่มีเต็นท์ไม่มีกองไฟที่เห็นเปลวไฟสะเก็ดไฟปะทุอยู่เมื่อครู่นี้ไม่มีอะไรเลยครับคุณผู้ฟังไม่มีอะไรเลย พี่น้องก็งงลูกน้องก็งงสิบสองนายยี่สิบสี่ลูกตาเห็นเหมือนกันหมดว่าตรงนั้นมีคนหกเจ็ดคนที่หันมาแล้วพร้อมปะทะหันมาเหมือนรู้แล้วในจังหวะที่ก่อนประทะเนี่ยหันมาแล้วหัวเราะอ่ะหัะหกเจ็ดคนหัวเราะเหมือนกันหัวเราะแบบ เยาะเยะ้ยหัวเราะแบบรู้ทันแล้วจังหวะต่อเนื่องก็ปะทะปะทะเสร็จเสียงปืนเงียบปุ๊บจดจุดพลุส่องสว่างปุ้งแล้วก็เข้าเคลียร์พื้นที่แต่พอไปถึงไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีเต็นท์ไม่มีกองไฟไม่มีร่องรอยใดๆพี่น้องแล้วก็ลูกน้องก็งงให้มันเกิดอ,อะไรขึ้นบะเคลียร์พื้นที่รอบๆ มันไม่มีอะไรเลยสักแป๊บหนึ่งพี่หน่องเขาบอกลูกหน่องว่าเอ้ยกลับเว้ยพวกเราปะกลับกลับในใจพี่หน่องเลยหาเอ้ยเปลืองกระสุนหลวงเปลืองกระสุนหลวงต้องลับก็กลับนํากําลังกลับขากลับก็ต้องเดินออกมาเดินออกมามาจุดจอดรถรถ,รถจี๊บทั้งสองคัน เดินเดินมาเดิน,ดนปุ๊บมาถึงขึ้นรถก็ขับออกคือถนอนในป่าเนี่ยคุณผู้ฟังมันเป็นทางเกวียนถูกไหมฮะจะขับรถก็คงเร็วไม่ได้จะเดินก็ต้องเข้าที่ที่หมายเนี่ยมันก็ต้องเบาแต่ขากลับเนี่ยพี่หน้องเล่าว่าพอขึ้นรถได้รถคันแรกออกไปรถคันที่สองตามพี่หน้องนั่งอยู่รถคันที่สองออกมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลง ขับวนไปวนมาวนมาวนไปวนอยู่ในนั้นหาทางออกไม่ได้จากตีสองกว่า,ะะก,านนกว่าปะทะกันตอนตีสองกว่ากว่าปะทะกันแป๊บเดียวเคลียร์พื้นที่ยังไงก็ไม่เกินตีสามครับขับวนอยู่แบบนั้นหาทางออกไม่เจอท,ทั้งทั้งที่ชุดที่ไปทั้งสิบสองคนเนี่ยมีเข็มทิศมีแผนที่ มีความเชี่ยวชาญและชํานาญซึ่งพื้นที่เนี้มันติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่อำเภอกาบเชิงแกก็เฮ้ยพยายามค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆแกะค่อยๆทำทุกอย่างที่จะหาทางออกให้เจอสุดท้ายหาทางออกเจอตีห้ากว่าหาทางออกเจอก็ขับมา จี๊บคันแรกก็ไปแล้วจี๊บคันที่สองที่พี่น้องนั่งก็ตามหลังปรากฏว่ามันเกิดเรื่องแปลกรถของพี่หน้องมันมีคนเกินมาหนึ่งคนใส่ชุดสีดำเหมือนกันพี่หน้องก็เฮ้ยใครวะไในเช็ค เขาก็เช็คด้วยการส่งรหัสส่งสัญญาณเช็คนับขานจำนวนอยากรู้ว่าไอ้ที่เกินมาหนึ่งคนเนี่ยใครแกก็ถามนะเอ้ยจากคันหน้าโดดขึ้นมาปะ่าวะคนชุดดำคนเนี่ยก็นั่งหนึ่งกลมน้าไม่พูดไม่ตอบ พี่น่องก็สั่งส่งโค้ดเช็คว่าใครเป็นใครก็เช็คก,ก็เช็คก,กันตุ๊บตุ๊บตุ๊บตบตุ๊บตุ๊บ,บ,บพอถึงอิตาคนนี้มันก็เงียบไม่ตอบนั่งนิ่งกม้มหน้านั่งนิ่งอยู่งั้นถามว่าเอ้ยคือถามอะไรก็ไม่ตอบถามอะไรก็ไม่ตอบนิ่งกม้มหน้านิ่งกม้มหน้าทีนี้ ลูกน้องของพี่หนองคนหนึ่งชื่อสนองชื่อหนองชื่อสนองแกก็พูดว่าเฮ้ยแม่งไม่ใช่พวกเรานี่หว่ะทีแม่งตกรถเลยคําพูดกับการกระทําเนี่ยมาพร้อมกันกูฟังพอพี่หน้องบอกว่าเฮ้ยแม่งไม่ใช่พวกเรานี่ว่าทีแม่งตกรถเลยตีนไปแล้วประทานโทษทับเท้าไปแล้วยันเปรี้ยงเขาให้ ตกรถเลยดังกุกรุกรกิ้งตามไฟท้ายมาหัวตกลงไปครับตัวยังอยู่บนรถคุณผู้ฟังตัวอยู่บนรถหัวเนี่ยกระเด็นตกไปแล้วทุกคนรู้ก็เฮ้ยอะไรวะตกใจเลยทีนี้อลหมานเลยตัวเนี่ยไม่ตกลงไปมือมันเกาะอยู่ข้างกระบะรถอะข้างจีบอะมันเกาะอยู่อะแล้วนั่งก้มหน้าที่ไปเนี่ย หัวหลุดไปอย่างเดียวก็เอะอะโวยวายซึ่งจังหวะนั้นน่ะพี่น้องบอกว่าเห็นคาตาเพราะหันไปพอดีแล้วพี่น้องถีบพอดีเปรี้ยงเขาให้ตัวยังคาอยู่บนรถหัวกระเด็นกิ้งก,กุกก,กกุกตามแรงเฉื่อยหัวมันกิ้งตามรถไงแต่มันก็มืดตีห้ากว่ากิ้งมาคุุกในจังหวะนั้นเนี่ยด้วยความตกใจเนี่ยรถมันก็ตกข้างทางรถจี๊บตกข้างทาง กุมฟัตกข้างทางพอทั้งหกหกนายเนี่ยก็ลงมาพี่น้องก็ลงมาทุกคนไม่ได้เป็นอะไรมากมันตกไม่แรงเพราะขับได้ไม่เร็วเท่าไหร่ก็ลงมาเคลียร์พื้นที่เพื่อหาหาร่างของผู้ชายคนนั้นที่ไร้หัวแล้วตอนนี้ว่าตกอยู่ตรงไหนก็เคลียร์พื้นที่เคลียร์เคลียร์ ไม่เจอร่างนั้นครับคุณฟังไม่เจอร่างนั้นไม่เจอหัวไม่เจออะไรเลยพี่นงองถามว่าพี่ป๋องถามพี่นงองว่ากลัวไหมพี่นงองบอกตอนนั้นไม่ได้มีความกลัวแต่มันแปลกว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเขาได้ไงมันเกิดขึ้นกับคนหกคนที่แบบนั่งอยู่ในรถจี๊บแล้วเห็นเหมือนเหมือนกันได้ยังไง สุดท้ายเนี่ยหาไม่เจอหาไม่เจอก็ขึ้นรถแล้วก็กลับฐานซึ่งพี่หน่องเองเนี่ยเล่าว่าในช่วงที่แกปฏิบัติภารกิจหน้าที่อยู่ชายแดนแกเจอเรื่องแปลกๆแบบนี้บ่อยมากแต่ว่าแกไม่กลัวผีแกไม่เชื่อเรื่องผีเพราะถูกปลูกฝังให้ไม่กลัวไม่เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้มีจริงแต่ พี่น้องคนเล่าก็บอกว่าแต่เรื่องเนี้แกก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงทุกคนที่เห็นก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงไม่ว่าจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ไปชาร์จเคลียร์พื้นที่กับสิ่งที่ทุกคนเห็นเหมือนเมือนกันว่ามีคนหกเจ็ดคนลุกขึ้นยืนในจังหวะที่กำลังจะเข้าประทะแล้วหัวเราะเยาะใส่ ในจังหวะที่เห็นสะเก็ดไฟจากกองไฟที่ก่อไว้ในจังหวะที่เห็นเต็นท์แต่หลังจากที่เคลียร์พื้นที่มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นภาพลวงตาทั้งหมดหรอเดินเท้าออกมาขึ้นรถทำไมขับรถหลงทั้งทั้งที่มีแมปมีแผนที่เป็นไปได้หรือเปล่าที่ที่เขาบอกว่า สายข่าวรายงานบอกว่ามี8ดคนแต่ในขณะที่ตอนที่เข้าจุดเข้าพิกัดเนี่ยมันเห็นพี่น้องเห็นหกเจ็ดคนไอคนที่อยู่บนรถเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคือหนึ่งในทีมงานของ8คนตามที่สายข่าวรายงานก็เป็นไปได้นะแต่ด้วยความความเป็นจริงในพื้นที่เหล่านั้นนะ่ะคุณผู้ฟัง มันคือพื้นที่ที่มีคนเสียชีวิตเยอะถูกไหมฮะมันเป็นชายแดนมีกองกําลังมีการปะทะมีการสู้รบมีอะไรต่อมีอะไรแล้วมันก็เป็นพื้นที่ป่านะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นวิญญาณดวงใดก็แล้วแต่ตามเข้ามาติดรถไปด้วยอาจจะเป็นเพราะคําพูดที่พี่น้องบอกกับลูกทีมบอกกับลูกน้องว่าเฮ้ยไปเว้ยกลับคือรถ ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาว่าไม่ได้เอ,อ่ยชื่อไม่ได้ระบุตัวตนฉะนั้นแล้วดวงวิญญาณดวงใดก็ตามทีถ้าจะขึ้นไปด้วยก็ย่อมมีสิทธิ์เพราะว่าถูกเรียกให้ขึ้นไปด้วยก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะนี่คือเรื่องเก่าเรื่องหนึ่งที่พี่หน้องเล่าเอาไว้กับพี่ป๋องเมื่อปี2537ฟังแล้วนึกภาพตามตื่นเต้นน่าดูเลยถ้าเป็นเรา นั่งอยู่ท้ายกระบ,บะแล้วถีบใครแล้วโคลงไปหัวมันเด็ดหัวมันหลุดไปอะตัวมันอยู่บนรถอะคือคนธรรมดาถ้าเป็นคนมันถีบยังไงหัวก็ไม่หลุดหรอกถูกไหมฮะแต่นี่ถีบไปแล้วหัวมันตกลงไปอะกริ่งในขณะที่ตัวจับเบาะจับขอบขอบกระบ,บะของรถจี๊บอยู่พี่น้องไม่ได้เล่าว่าในระหว่างที่ถีบไปเลือดมันจะกระเซ็นหรือเปล่าไม่ได้เล่ามา แต่แค่นึกภาพตามก็โอ้โหน่ากลัวแล้วนะฮะติดตามได้ใหม่นะครับในเรื่องต่อไปจะคงมีดีเจของเดอะช็อกหลายๆท่านมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกับเดอะช็อกเรโทรเรื่องเก่าเล่าใหม่โดยทีมงานพวกเราชาวเดอะช็อกนะครับสำหรับคลิปนี้ตกลงตรงนหนกราบขอประทานอภัยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราเดอะช็อกด้วยนะครับพบกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ